หนุ่มไต้หวันสู้ชีวิตแผ่นดินไหวตอนอาบน้ําวิ่งสวมชั้นในหนีตายวันที่17และ18กันยายนเกิดเหตุแผ่นดินไหวในไต้หวันสองระลอกโดยแผ่นดินไหวขนาด6.4แมนิจูดเกิดขึ้นเมื่อเย็นวันที่17กันยายนและขนาด6.8แมนิจูดเกิดช่วงบ่ายวันที่18กันยายนตามเวลาท้องถิ่นค่ะส่งผลให้อาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักประชาชนวิ่งหนีเอาตัวรอดสุดชีวิตรวมไปถึงชายหนุ่มคนนี้ค่ะเขาหนีอย่างเอาเป็นเอาตายแม้ว่าวินาทีนั้นจะไม่ได้สมอะไรเลยก็ตามซึ่งวิดีโอค่ะถูกโพส โดยภรรยาสาวเธอเล่าว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเวลาประมาณ3ามทุ่มหลังจากสามีกลับบ้านเขาก็เข้าไปอาบน้ําทันทีแต่ขณะนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวเธอจึงรีบพาลูกทั้งสองคนออกจากที่พักเมื่อเหตุการณ์สงบลงเธอก็ได้เช็คกล้องวงจรปิดดูแล้วก็พบกับนาทีสู้ชีวิตของสามีเข้าโดยจะเห็นว่าหลังจากที่เธอเนี่ยพาลูกๆออกไปเพียงไม่กี่วินาทีสามีก็วิ่งตามออกมาจากห้องน้ําโดยมีสภาพเปลือยเปล่าเขาพยายามจะใส่กางเกงในอย่างสุดชีวิตเธอเห็นว่ามันตลกดีก็เลยนามาโพสต์ลงโซเชียลโดยได้รับความ ยอมจากสามีแล้วแล้ววิดีโอครั้งนี้ค่ะก็กลายเป็นไวรัลเป็นที่ชื่นชอบของชาวเน็ตทั้งความสู้ชีวิตของสามีและคําพูดของภรรยาเรียกว่าคอมเมนต์กันสนัน่นอาทิหัวเราจะจนปวดท้องสามีคุณน่าสงสารจังที่โดนคุณหักหลังแบบนี้ฮ่าฮ่าฮาเป็นต้นค่ะ